สุดอลามานชมพู่อารยาเก็บของหนีด่วนทั้งชุดคลุมหลังได้ยินเสียงเตือนเรียกว่าชมพู่อารยาไปเดินพรมแดงเมืองคารส์สประเทศฝรั่งเศสครั้งนี้เจอเรื่องตื่นเต้นมากมายกว่าทุกครั้งเพราะล่าสุดเพื่อนสนิทของชมพู่อารยาอย่างพลอยชวพรก็ได้บินไปงานครั้งนี้ด้วยและเป็นผู้ดูแลแม่ชมตลอดงานและได้มีเหตุเกิดขึ้นซึ่งสาวพลอยชวพร ได้อัดคลิปลงสตอรี่ไอจส่วนตัวด้วยในคลิปปรากฏภาพชมพู่และพลอยกำลังอยู่ภายในห้องพักส่วนตัวปรากฏว่ามีเสียงอะลามเสียงเตือนเกิดขึ้นและหมายถึงต้องรีบออกจากห้องพักเป็นการด่วนในคลิปจะเห็นว่าแม่ชงนั้นยังใส่ชุดคลุมสีขาวได้รีบเก็บของทันที โดยมีเพื่อนคอยเป็นกำลังใจและท้ายคลิปพร้อมกับพูดว่าเราเป็นผู้ประสบภัยแม้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสองสาวแต่เป็นวินาทีที่น่าตกใจจริงๆ